ุณจะต้องกดไลค์คลิปนี้ไม่งั้นเรือไททานิคของคุณจะชนภูเขาน้ำแข็งในสวัสดีผู้โดยสารบนเรือลำนี้เรือลำนี้มีชื่อว่าไททานิคเป็นเรือที่มีความปลอดภัยสูง security ดีชั้นเลิศแต่ว่าเรือลำนี้นะครับไม่มีวันจมแน่นอนนะครับเฮ้ยใหญ่เนยหนีไปไหนอีกแล้วเนี่ยแล้วบอกจะทำงานที่นี่นี่หายจ้อยเลยแล้วมานั่งรอตรงนี้คนเดียวแย่จริงหูน่ากินจังเลยอะไรวะเนี่ยเจ้าหนูครับถามมาแล้วหน่อยสิว่าไงครับพอดีว่าเจ้าหนูเห็นผู้หญิงสูงๆขาวๆผมยาวๆไหมใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่าครับใช่ๆๆๆเจ้าหนูรู้จักเหรออืมเห็นเขาเดินกับพี่ผู้ชายคนนึงอะครับฮะพี่ผู้ชายคืออะไรอะเขาคือใครหนูได้ยินนะว่าเขารวยมากเลยครับรวยมากโอเคเข้าใจมากเจ้าหนูพี่ชายครับว่าคือพ่อกับแม่ผมหายไปไหนไม่รู้อะผมขอติดตามพี่ไปได้ไหมอะได้สิแล้วหนูอยู่ชั้น first class หรือว่าชั้นประหยัดล่ะชั้นประหยัดครับเฮ้ยดีเลยพี่ก็อยู่ชั้นนั้นแหละแต่พี่ไม่รู้นะว่าชั้นประหยัดอยู่ตรงไหนช่วยพาพี่ไปได้ไหมน่าจะได้มั้งครับรู้เหรอไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปแล้วกันเนี่ยตอนนี้พี่ก็กำลังหาเพื่อนกำลังหาเพื่อนพี่คนหนึ่งที่เจ้าหนูเห็นนั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเหมือนมีคนจ้องๆมองๆอยู่แถวนี้นะเจ้าหนูใช่ไหมใช่คิดเป็นผมเลยแล้วเจ้าหนูชื่ออะไรชื่อออมไม้ครับออมไม้เหรอพี่ชื่อแชมป์นะครับอ้าวครับเฉยพี่ชื่อแชมป์พี่ชื่อแชมป์คนอะไรชื่อแชมป์เล่าเฮ้ยแล้วเรือลำนี้จะไปที่ไหนเจ้าหนูรู้ไหมผมได้ยินนะว่าจะขับรอบประเทศเฉยๆมั้งครับรอบประเทศไทยเหรอใช่เรือนี้ชื่อไททานิคใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าไม่มีวันจมจริงเหรอหนูอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าระบบ security ที่นี่ดีมากเลยลงมาเฮ้ยรอพี่ด้วยสิครับนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรเจ้าหนูเฮ้ยเอ้าเจ้าหนูไปทุบทำไมเล่าโอ้โหพังเลยมานี่เร็วๆนี่วิ่งมาโอ้ยส่วนไม่เข้าเรื่องเลยเจ้าบ้าเอ้ยมานี่ลงมาจะไม่นอนดูใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะนี่ไงโอ้โหคึกคืนกันมากเลยเจ้าหนูนี่แหละนี่แหละพ่อแม่ของอยู่ในนี้หรือเปล่าลองถามสิคุณเคยเห็นพ่อแม่ผมไหมครับคุณว่าพอดีว่าเห็นพ่อแม่ของออมไม้ไหมครับโอ้ใครจะไม่รู้จักเลยบ้าเอ้ยขอโทษครับดุจริงๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะห้องพี่จะอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่ะตรงมาซ้ายแล้วก็ซ้ายมืออ่ะนี่ไงไม้กวาดนี่น่าจะเป็นห้องพี่แหละมั้งเจ้าหนูไม่มีห้องใช่ไหมครับนอนกับพี่ก็ได้นะโอ้ขอบคุณมากครับโอเคไปปิดประตูว่าแต่เจ้าหนูกินอะไรมาหรือยังอ่ะยังเลยครับตั้งแต่ขึ้นเรือมาก็ได้กินแค่มื้อเช้าเองครับโอเคเดี๋ยวพี่เรียกบอยมาให้นะแล้วก็เดี๋ยวเราสั่งอะไรมากินกันเนาะครับโอเคแต่เจ้าหนูมีตังค์มั้ยเนี่ยพอจะมีอยู่ครับเจ้าหนูออกก่อนนะพี่ไม่มีโอเคครับลา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 ถูตรงนี้วัตถุนี้ไม่สะอาดถูนี่เนยมาหาฉันตรงนี้หน่อยสิเดี๋ยวฉันมีอะไรจะให้ค่ะนี่ฉันให้เธอนะโหมันมีค่ามากเลยนะคะมรกตอันนี้คือจะให้ฉันจริงๆหรอคะฉันเป็นแค่ลูกเรือจนๆก็ฉันรักเธอตั้งแต่แรกพบนี่ฉันก็เลยรู้สึกว่าเธอนี่แหละคือแม่ของลูกคุณอัครเดชเนี่ยนะคะจะมารักกับคนอย่างฉันแต่ก็รับรักนะคะแต่ก็ฝากเพชรไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาเอาทีหลังค่ะ
ไปทานข้าวกับฉันไหมไปค่ะโอเคงั้นไปกันนั่งก่อนเลยครับคุณผู้หญิงค่ะทุกคนนี่แฟนฉันนะว้าวสวยโอ้โหสวยจริงเนยนี่คือมิตรสหายของฉันยินดีที่ได้รู้จักนะคะเช่นกันครับฉันสมัยฉันเป็นพ่อค้าบ่อน้ำมันรายใหญ่ของโลกส่วนผมชื่อทอมผมจบมาจากฝรั่งเศสผมเรียนอยู่ชั้นสูงมากเลยนะทุกคนชั้น10อ่ะสูงสูงจริงๆผมบอนผมคือสตรีมเมอร์อันดับ1ของประเทศไทยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะผมรวยและใหญ่มากหมายถึงชื่อเสียงน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ภรรยาของผมมันนี่สวัสดีทุกคนยินดีที่รู้จักครับสวัสดีครับรีบกินกันก่อนเถอะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันจะเย็นซะก่อนมาเฉยเลยเมย์คนซ่าคนเชิญจังเว้ยเมื่อไงจะกินอะไรเฮ้ยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรอ่ะเปล่ามีอะไรหรอกไม่ได้ยินนะครับแล้วแต่กินอะไรอ่ะกินอะไรเหรอเอาไม้จะกินอะไรเหรอสเต็กครับกินสเต็กครับอ๋อสเต็กเหรอฮึมันยากินเหรอฮะจะข้าวกุ้งน้ำปลาเอาปะล่ะเอาครับเอาครับมาหิวมาหิวเฮ้ยโอเคกินข้าวฉันไม่อยากกินแค่นี้แหละจะกินข้าวคุกน้ำปลาจริงๆเหรอเอาไหมไม่หิวมากเลยอ่ะแต่ทำไมเขาพูดอย่างนั้นกับเราอ่ะครับฉันประหยัดแล้วไงอ่ะก็เป็นคนเหมือนกันนะเว้ยตังก็เสียเข้ามาเนี่ยเฮ้ยครับหลบไปดิเดี๋ยวพี่จะไปต่อยมันไปไหนแล้ววะอุ๊ยอุ๊ยเข้าไปเข้ามาเอ้ยใครอ่ะเอาไหมนั่นเกย์หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เขาใส่กางเกงในตัวเดียวอ่ะไม่ลองออกไปดูสิยังอยู่ไหมไปอยู่แล้วใช่ไหมไปแล้วครับโอเคโอ้ยพี่ไม่ค่อยชอบเกย์เท่าไหร่นะเพราะว่าพี่เสียตูดแล้วเออไปออกไปตามหาพ่อแม่ออนไมค์กันเถอะครับโอ้ยขึ้นมาโอเคระวังตกละคุณครับครับทำไมคุณเสื้อขาดอ่ะผมเป็นขอทานครับผมขอทานเหรอน่าสงสารจังเลยเอาไหมมีสัก1เหรียญไหมมีครับนี่ครับคุณเอาไปทานข้าวนะครับครับขอบคุณจริงครับขอบคุณจริงขอบคุณครับเขาพูดอะไรวะเนี่ยครับไปสงสัยสติจะฟั่นเฟืองแล้วขึ้นเรือลำนี้มาได้ไงน่าจะแอบขึ้นมาครับอ๋อเหรอโอเคเฮ้ยเอาไหมนี่มันศูนย์อาหารนี่อู้หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วไปไม่ต้องรอข้าวคุณน้ำปลาอาจจะบ่อยคนนี้คนน่านั่นสิทำไมเขาไม่นำข้าวให้เราอ่ะเทเฉยอ่ะคุณฮะว่าไหนข้าวคุณน้ำปลาของน้องผมล่ะครับเราต่อไปเฮ้อไปกินหรอกไปถ้างั้นเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวไปไม่ต้องรอก็ได้เดี๋ยวเข้าไปได้ไงห้ามเข้านะห้ามเข้านะเอาทำไมอ่ะมันเป็นของแบบ first class เลยนะตรงเนี้ยเอาแล้วพี่แบ่งชนชั้นกันด้วยเหรอปกติแล้วพวกเราจะต้องกินจากที่ไหนล่ะครับข้างนอกตรงนู้นนั่นน่ะเหมือนคนนั่นน่ะคนขอทานนั่นมันใหญ่เลยนี่เฮ้ยเอาไหมพี่เห็นเพื่อนของพี่แล้วอ่ะแต่เขาอยู่ชั้นเฟิร์สคลาสได้ไงไม่รู้นั่นเห็นไหมพี่ผู้หญิงเสื้อแดงๆใช่น่าทำยังไงเราถึงจะได้เข้าไปล่ะครับนายฮะฉันขอเข้าไปหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้หรอกนะเอาไหมเหลือ2โกอ่ะพี่เอา2โกไปได้ไหมครับไม่เอาอ่ะเก็บเงินไปเถอะไปเอาไหมเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีการเข้ามาที่นี่ก็ได้ครับโอเคไปถ้างั้นเดี๋ยวไปหากัปตันเรือเนาะแล้วก็ไปประกาศว่ามีเด็กชายเอาไม้ออกตามหาพ่อแม่โอเคไหมครับจัดไปเย้ยเอาไม้ตูนี้เขาได้หรือสนใจเปล่าพี่เปิดเลยฮะเฮ้ยหรือว่าจะไปที่กัปตันก่อนดีนะเอาไม้ว่าไงอะลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับเผื่อเอาไม้ได้กินข้าวด้วยงั้นก็ไปไปที่นี่ที่ไหนนะไปเอาไม้เข้ามาเผื่อจะมีห้องอาหารอยู่แถวนี้
มันอะไรเนี่ยเฮ้ยสัญญาณไฟแบบนี้แสดงว่าเป็นร้านอาหารแน่เลยเอาไหมเฮ้ยลองเข้าไปดูไหมครับห้องนอนใครวะนั่นสิเอาไหมโอ้โหหรูด้วยอ่ะนั่นสิมีตู้เสื้อผ้าโอ้โหเฮ้ยหมวกใบนี้หมวกของพี่ผู้ชายที่เดินคู่กับพี่ผู้หญิงเสื้อแดงครับฮะใช่เหรอครับเอาไงดีอ่ะรีบออกดีไหมครับเผื่อเขากลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมพี่ปวดขี้อ่ะได้ครับเดี๋ยวเอาไม้นั่งรอโอเคโอ้ยขี้ก่อนนะโอ้ยเธอเข้าห้องไปแล้วปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยแล้วนอนรอฉันบนเตียงนะได้ค่ะคุณอัครเดชพี่แชมป์มีคนพยายามจะเปิดประตูครับฮะมีคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาขอหลบด้วยเข้ามาทำไมเอ้ยขี้อยู่เฮ้ยผมขอหลบด้วยเบาห้องใหญ่มากอะไรวะนอนรอดีกว่าเฮ้ยเสียงเหมือนยายเนยแล้ววะเปิดทีวีดูดีกว่าไหมไม่ดีกว่าเฮ้ยเชียร์แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่แอบดูให้ครับเดี๋ยวเฮ้ยเปิดประตูตัวไปลงพี่ผู้หญิงเสื้อแดงยังเลยใช่ไหมครับอะไรใหญ่วะเฮ้ยของฉันเฮ้ยอะไรใหญ่ๆของฉันวะเอ้ยทำไมมันโอ้โหโอ้ว้าวขนาดนี้เฮ้ยอะไรใหญ่ๆอ่ะพี่ไม่รู้แต่ความดองฉันชอบของฉันมากของพี่ฮะชอบไอ้นั่นของตัวเองเนี่ยนะเฮ้ยวิปริตแล้วยายเนยเอาไงดีอะเอาไหมเปิดประตูบุกเข้าไปดูเลยพี่ยายจ้าเธอเอาตัวอะไรเฉยเอาหมดหล่อเลยวะยายเนยเก็บก่อนอะไรของนายโอ้ยตกใจหมดเลยนี่เธอหนีฉันอีกแล้วนะหนีอะไรฉันมาเป็นคนรับใช้ในห้องนี้เนี่ยปัดกวาดเช็ดถูแล้วไหนว่าจะเจอกันหลังเรือแล้วเธอหายหัวไปไหนเลยอ่ะก็เนี่ยฉันทำงานฉันไม่ว่างไปหานายหรอกนะหรือว่าเธอมีใครคิดอะไรอย่างนั้นคิดว่าบ้าเอาไหมครับผู้ชายที่อย่างตามเนยเนี่ยเขาหล่อไหมอ่ะแล้วงงไหมเนี่ยมาถึงเดินน่ะครับผมเข้าใจอยู่คำว่าย่างเอ้ารู้จักเหรอครับมันเป็นภาษาอีสานนะครับผมโคราชเองว่าเป็นวะล่ะไม่เป็นแต่ฟังรู้เรื่องเออต่อเออหล่อไหมเออโอ้โหเออขนาดนี้อ่ะไม่ไปฟังแล้วเกินเยอะจังเลยไม่หล่อครับไม่หล่อเห็นไหมไม่หล่อหล่อสู้พี่ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไปไหนอ่ะยายเนยไปทำงานเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นถืออะไรอยู่นะขอมาดูบ้างดิไม่มีอะไรใหญ่ๆอ๋ออ่ะให้ดูแป๊บนึงอะไรวะเฮ้ยแวบๆเนี่ยดูสินี่เห็นไหมเฮ้ยเนี่ยดิวโดเอ้ยอะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะออมไหมเห็นทันไหมไม่เห็นทันแค่ไหนทำอะไรกันเนี่ยเอ้าเฉยเลยเอาไม้เป็นไรเธออะไรเธอรู้จักที่กัปตันอยู่ไหมอ่ะพอดีว่าจะไปตามหาพ่อแม่ให้เด็กคนเนี้ยก็รู้บ้างอ่ะก็พาไปหน่อยดิว่างงานยังอ่ะยังไม่ว่างเฮ้ยเพื่อนเปล่าก็เพื่อนนะแต่ผัวมาเอ้ยผัวเอ้ยอะไรอะไรอะไรนี่อย่าบอกนะว่าเธอชิบหายแล้วอะไรน่าจะไหมครับอย่าเศร้าเลยพี่ไม่ได้เศร้ากำลังมองหน้าอยู่ว่าเหมือนจะเห็นออไหมที่ไหนเลยอ่ะนี่เราเคยเจอกันมาก่อนไหมพี่จำได้แล้วหน้าตาคล้ายๆลิงที่อยู่สวนสัตว์ดุสิตอะงั้นถ้าผมคล้ายก็คล้ายหมดนี่แหละครับเฮ้ยหรือว่าพ่อแม่ออกมาจะเป็นลิงหยอกไป
แล้วสรุปเอาไม้หลุดคอกไปได้ไงเนี่ยหยอกหยอกหยอกไปไปตามมานำทางเลยยายเนยแต่งตัวก็โป๊ะโชว์ไหล่ด้วยอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยเธอไปไหนเฮ้ยจ่าจะแอบจ่าฉันมาทำไมเนี่ยนี่เธอคิดจะเบี้ยวเหรอฮึเปล่าถ้าเธอเบี้ยวนี่เราตรงให้เลยนะไปเบี้ยวกับตรงไงไม่เก็ตมุกเหรออ๋อแล้วพอดีว่าสมองทำงานช้าครับไปเอาไหมจับตาดูดีๆอย่าให้เย็นเลยหายจับตาจับตูดใช่เฮ้ยอย่าใจเย็นไปเด็กบ้านตามมาขอโทษครับพี่แชมป์ครับพี่แชมป์กับพี่เนยเป็นอะไรกันหรอครับเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันอะทำไมดูไม่ใช่เลยอะเฮ้ยอันที่จริงพี่ก็เคยชอบนะนี่กับกัปตันแป๊บนึงตามมาเจ้าหนูกัปตันครับพอดีว่าเด็กคนนี้หลงทางจากพ่อแม่ครับก็เลยจะมาให้กัปตันประกาศให้หน่อยได้ไหมครับว่าตามหาพ่อแม่เด็กชายชื่ออะไรนะออมไม้ครับออมไม้อ่ะครับอืมเด็กนี้เองได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับประกาศเลยครับตอนนี้เลยออมไม้เดี๋ยวขอนึกบทแบบนึกบทอะไรไม่ประกาศไงกำลังคิดว่าจะประกาศยังไงดีให้มันรู้สึกว่าตามหาเด็กกันได้ไหมประกาศพ่อแม่ของเด็กชายออมไม้ใช่ครับเด็กชายออมไม้ที่ห้องเครื่องด้วยครับอะไรใช่ครับห้องเครื่องเลยเหรอเอ้าก็แล้วแต่กัปตันสิครับโอเคครับมากัปตันคิดบทว่ะเฮ้ยเอาคำเฉยเอาเลยครับกัปตันประกาศสำหรับผู้คนในเรือลำนี้ไม่ทราบว่าใครที่ทำลูกหายมารับเด็กได้ที่ประชาสัมพันธ์นะครับเด็กชายออมไหมนะครับตอนนี้ประกาศนะครับสำหรับพ่อแม่ที่ทำลูกหายนะครับทำลูกหายวะขอบคุณมากครับคุณกัปตันอ้าวโอเคครับเดี๋ยวกูได้กูกัปตันหนึ่งกัปตันเป็นไรเนี่ยกัปตันยังขับค้างที่มันขับค้างกูอยู่สงสัยกัปตันเป็นไบโพล่าครับมี2บุคลิกในตัวโอเคไปขอบคุณมากนะครับคุณกัปตันอีกรอบนึงครับผมยินดีครับโอเคครับรออยู่นี่แหละจ้าหนูครับเดี๋ยวพี่ไปเดินเล่นกับเพื่อนพี่กันนะเอาได้ครับได้โอเคเดี๋ยวพี่มารับถ้าเจอพ่อแม่แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อโอเคครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายเอาหายยายเนยฉันอยากไปตรงนู้นนะโอเคไปยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรอะไรเธอตามมาขาเดินไม่ได้แล้วเร็วๆมานี่โอ้ยคุณครับคุณว่าไงครับที่นี่ผมสามารถเดินเล่นแถวนี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับตามสบายเลยครับอืมโอเคครับยังได้รอด้วยสิโถเอ้ยวิวสวยมากอ่ะสวยไปตรงนั้นยังไงเนี่ยมานี่Go นี่มันหัวเรือนี่ใช่ไหมใช่ว้าวนายว่าน้ำจะเย็นไหมอะน้ำอะเหรอที่นี่มันแอตแลนติกเลยนะเธอมันก็จะเย็นเป็นธรรมดาแล้วเธอหนาวปะล่ะหนาวมากอะฉันอยากกระโดดลงไปจังไม่ได้ใจเย็นดิโถอืมเฮ้ยเธอมานี่ฉันอยากทำมานานละเธอมาอยู่ตรงนี้สิมานี่ขึ้นมาเอาหยิบมาตรงข้างหน้าฉันหน่อยสิมามีอะไรหรอเอาเธอหน้าทีนี้เธอก็หันไปทางข้างหน้าฮะแล้วไงต่ออ่ะเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังนะดู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 พี่แชมป์ครับโอ้ยอะไรวะเอาเอา
ว่าไงเอาไหมนี่มันมืดแล้วพ่อแม่เอาไหมยังไม่มาเลยครับน้อยตื่นได้แล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืนเหรอคืนแล้วครับเฮ้ยจ้ะโอ้ยตกโอ้ยตกใจทุกครั้งว่าจะตามมาจะเป็นหนาวะเนี่ยเธอสนใจไปชั้นประหยัดกับชั้นไหมอ่ะไปก็ได้ไปเถอะไปเอ้าจะง่วงคุณครับโอ้ตกใจเอ้าคุณตื่นสิคุณเป็นต้นหนเรือไม่ใช่หรออืมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปก็ได้ครับเอ้าอุ๊ยคุณรีบๆเดินเลยนะครับถ้าเกิดเจอภูเขาน้ำแข็งนี่เตือนกัปตันไม่ทันนะไอ้คนต่ำต้อยขนาดนั้นกล้าไม่ใช้คนรวยระดับเจ้าของบ่อน้ำมันอย่างข้าได้ไงวะอย่างข้าเป็นคนต้นหนเรือขนาดนั้นเลยเหรอไปดูให้ก็ได้วะไอ้น้องทำไมไม่ใช้กล้องส่องทางไกลวะผมลืมหยิบกล้องมาครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูเป็นเพื่อนแต่วันนี้มองเห็นอะไรบ้างวะก็ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็หมอกหนาจริงๆนะหมอกหนามากเลยนะครับข้างหน้านั่นมันอะไรมองไม่ค่อยเห็นเลยนะใช่มันใหญ่เลยนะเนี่ยใช่รู้สึกว่ามันจะมาทางเรือเราด้วยเฮ้ยนั่นมันน้ำภูเขาน้ำแข็งนี่ว่าใหญ่ซะด้วยกำลังมาทางเราด้วยเฮ้ยเราต้องรีบแจ้งกัปตันด่วนเลยนะเนี่ยรีบไปรีบกัปตันเรื่องใหญ่แล้วภูเขาลูกใหญ่กำลังเข้ามาครับเป็นภูเขาน้ำแข็งด้วยโอ้ยแกมาบอกตอนนี้มันไม่ทันแล้วฮะพวกแกไม่มีอย่างอื่นให้ดูเลยตาโถหรือไงผมลืมกล้องส่องทางไกลครับโอ้ยไปทันแล้วชิบหายแล้วประกาศตอนนี้เรือของเรามีภัยฉุกเฉินเล็กน้อยมันอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนอยู่นิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเรือลำนี้ปลอดภัยแน่นอนน้ำท่วมอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่เคยเฮ้ยไม่ใช่ใจแอนเฮ้ยชื่ออะไรวะเจ้าหนูชื่ออะไรวะเฮ้ยอ๋อไม่หนีแล้วอุ้ยเร็วเธอจะทำไงดีอ่ะไว้ออกไปน้ำแรงมากเลยครับโอ้ยเร็วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตื่นมาก็เจอเรื่องบ้านนี้เลยเหรอทุกคนครับหนีแล้วน้ำมาจากไหนเนี่ยฉันก็ไม่เธอรู้ไหมเนี่ยฮะไม่รู้เฮ้ยน้ำท่วมเร็วมากทำไงดีอ่ะเหนื่อยแป๊บนึงสักครู่พี่เชลครับครับเอาไว้มีอะไรอยากสารภาพว่าความจริงเอาไม้ไม่ได้จนเอาไม้รวยมากแล้วก็หนีพ่อแม่มาเที่ยวแล้วบอกเอาไม้แค่เหงาเลยโกหกพี่แชมป์ว่าเอาไม้หนีลงทางกับพ่ออย่าบอกนะแกมาคนเดียวอ่ะครับเฮ้ยน้ำมาแล้วแกต้องวิ่งแล้วนะเราไม่ไหวเร็วมากเลยนะเฮ้ยเร็วเอาไม้เอาไม้เธอเอาไม้ขึ้นไปขึ้นมาไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องหนีพี่แชมป์หนีไปเอาไหมมานี่พี่แชมป์อย่ามาเอาไหมเธอพาน้องหนีไปเอาไหมไปแล้วเธอมาทางนี้ทางนี้เร็วเอาไหมครับเร็วเฮ้ยพี่ละเอาไปหนีเร็วเรือจะล่มแล้วอะไรคือใครอ่ะ
ฉันไปกับคุณไม่ได้หรอกฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะเอ้าดังใจล้านเอ้าเอ้าดังใจล้านอะไรวะมันเป็นใครอ่ะเธอฉันขอกับคุณเพราะฉันแค่ต้องการเงินเฉยๆเร็วๆได้ขอโทษนะเร็วเร็วเร็วเสียงไม่มีแล้วดีกันเราต้องตายกันแน่ๆเลยเธอจะพูดอย่างนั้นมีเรือไหมครับคุณทางนี้ไปไม่ได้ครับฮะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะเอาเรือสลายเลยไหนรู้สึกว่าด้านหน้าเรือจะล่มไปแล้วครับฮะพี่แชมป์เราต้องกระโดดนะครับเร็วขึ้นมานี่ฮะไม่นะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไหมเนยตามฉันมาคุณมีเรือเหลืออยู่ไหมครับต้องเดินไปตรวจสอบดูครับครับอุ้ยน้ำมาแล้วครับอุ้ยตามผมมาเลยครับช่วยฉันด้วยช่วย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 ฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันพี่เนยทำไงดีอ่ะเธอโอเคไหมไม่อ่ะโอ๊ยหนาวมากเลยเธอฉันก็หนาวเธอแล้วเอาไหมล่ะไม่รู้อ่ะเธอทำใจดีๆไว้นะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราแล้วหนาวอ่ะเธอทำใจดีๆไว้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราแล้วฉันจะอยู่กับเธอนะเธออย่าตายนะรู้ไหมนายต้องอยู่กับฉันนะโอเคนายหนาวไหมฉันหนาวจังนายว่าเราจะรอดไหม